สวัสดีครับมีเรื่องไรเล่าในตอนนี้ผมก็จะมาเล่าเป็นเรื่องผีสั้นๆที่โรงเรียนในประเทศจีนเรื่องก็มีอยู่ว่าที่หอพักโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในประเทศจีนมีเด็กประถมคนหนึ่งเกิดปวดท้องช่วงกลางดึกเขาจะไปเข้าห้องน้ำแต่เขาก็กลัวจากข่าวลือที่ว่ากันว่าที่ห้องน้ำของหอนี้มีผีดุมากเด็กชายคนนั้นจึงได้ไปปลุกเพื่อนและขอร้องให้เพื่อนคนนั้นไปยืนรอเขาทำธุระที่หน้าห้องน้ำให้หน่อยในระหว่างที่เด็กชายกำลังทำธุระอยู่ในห้องน้ำด้วยความที่เขากลัวว่าเพื่อนจะแอบเดินหนีไปไม่รอเขาอยู่ตรงหน้าห้องน้ำเขาจึงได้เอ่ยถามเพื่อนไปว่านายอยู่ตรงนั้นไหมเสียงของเพื่อนเขาตอบกลับมาแต่กลับเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูของเขาสารเปลี่ยนคำนี้เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายเท่าไหร่เขาจึงได้ลองถามคำถามเดิมซ้ำอีกครั้งนายอยู่ตรงนั้นไหมสารเปลี่ยนคำตอบที่ได้ยังเหมือนเดิมคือคำที่เขาฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ก็ช่างมันเถอะเสียงของเพื่อนตอบกลับมาให้ได้ยินก็โอเคละหลังจากที่ทำธุระเสร็จแล้วเด็กน้อยเดินออกมาจากห้องน้ำแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อเพื่อนของเขาไม่ได้ยืนรออยู่ตรงหน้าห้องน้ำแต่กลับไปยืนรออยู่ห่างๆจากหน้าประตูห้องน้ำซึ่งมันก็ค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรที่จะได้ยินเสียงโต้ตอบกันแล้วเสียงคำตอบว่าสางเปียนั้นมันเป็นของใครเช้าวันต่อมาในวิชาเรียนภาษาจีนโบราณวันนี้คุณครูของเด็กน้อยคนนั้นก็ได้สอนคำศัพท์คำหนึ่งที่ฟังไปก็คุ้นหูของเด็กน้อยด้วยคำว่าสางเปียนซึ่งมันเป็นคำพูดของคนจีนในสมัยโบราณแต่ในยุคปัจจุบันไม่มีคนนิยมใช้พูดกันแล้วซึ่งความหมายของมันก็คือข้างบนใช่แล้วครับคำตอบของเด็กน้อยที่ถามเพื่อนในตอนที่อยู่ในห้องน้ำว่านายอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วเขาก็ได้ยินคำตอบกลับมาจากเสียงปริศนาเป็นภาษาจีนโบราณว่าข้างบนไม่รู้ว่าถ้าหากเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นไปในตอนที่อยู่ในห้องน้ำเขาจะได้เจอกับอะไรนะครับช่วงนี้โควิดก็กลับมาระบาดหนักกันอีกแล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจกันให้ดีๆด้วยนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปในคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณชอบคลิปนี้และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ